เห็นว่ามันใหญ่ดีครับก็ไปยืนเทียบๆเนี่ยผมสูง175นี่มันสูงกว่าผมอีกก็น่าจะสัก2เมตรครับก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับเขาก็คือเตยด่างครับลำต้นเขาครับก็จะแตกกอครับมีรากขนาดใหญ่ออกตามข้อใบออกตามข้อนะครับส่วนใบเนี่ยก็เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบเป็นเกลียวครับแล้วก็ใบรูปแถบเนี่ยกว้าง 4-6 เซนติเมตรนี่นะครับความกว้างขนาด2นิ้วเนี่ย 4-6 เซนติเมตรไม่คมนะครับตอนแรกเนี่ยหรือว่าคมแล้วเพลินอ่านในเน็ตเขาบอกว่ามันไม่คมก็เลยจับซะเลยการเจริญเติบโตนะครับก็ช้ากว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับเตยด่างเนี่ยครับเขาชอบดินร่วนนะครับหรือดินเหนียวที่ชุ่มชื้นหรือแฉะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ทนดินเค็มครับแสงแดดนี่ก็ต้องการตลอดทั้งวันแต่ว่าวันนี้นี่ฝนมันพรำครับโอ้ไม่พรำแหละครับรู้สึกจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะส่วนน้ำนะครับเตยด่างนี่เขาต้องการปานกลางครับก็ถึงมากเนี่ยอันนี้ก็ปลูกอยู่ริมท่อน้ำพอดีนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับปลูกประดับสวนแล้วก็ริมบ่อน้ำนี่ตามตำราเลยนะครับนิยมใช้เป็นไม้ตัดใบเอาตัดใบแล้วก็มาปักแจกันนะครับแล้วก็เพราะว่าตรงขอบใบเขาเนี่ยมันไม่มีหนาม